สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวปอนะครับท่านผู้ชมครับรายการคิดเพื่อชาติก็นําเสนอท่านผู้ชมในหลักมิตินะครับก็มีทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมด้านการศึกษาต่างๆหรือแม้กระทั่งด้านสุขภาพพอพูดถึงด้านสุขภาพแน่นอนนะครับทางรายการค่อนข้างมีความถี่ในการที่จะนําประเด็นของสมุนไพรไทยนะครับมานั่งสนทนามาให้ความรู้ท่านผู้ชมเพราะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาในอดีตนะครับหลายร้อยปีซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์การทดลองใช้กันมาจนกระทั่งพอยาทางด้านเคมีทางด้านที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาสมุนไพรไทยก็ถูกกบหรือเก็บฝังไว้นะครับวันนี้เนี่ยทางต่างประเทศนะครับหลายองค์กรก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสมุนไพรไทยหรือสมุนไพรของในบรรดาหลายประเทศเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนแล้วโดยกายภาพของประเทศไทยนะครับเป็นประเทศเมืองร้อนเรื่องของต้นสมุนไพรต่างๆก็เป็นประโยชน์สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในยุคปัจจุบันซึ่งจะมีผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่น้อยกว่าวันนี้เราก็จะมาสื่อเรามาสนทนามาคุยในประเด็นของสมุนไพรต่อนะครับซึ่งประเด็นสมุนไพรวันนี้เนี่ยที่ทางรายการจะคุยเขาเป็นเรื่องของสมุนไพรกับการชะลอวัยนะครับซึ่งวิทยากรรับเชิญในวันนี้ก็ได้แก่แพทย์แผนไทยชาคริยาหลินนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นแพทย์แผนไทยประจำแผนกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลวิชัยยุทธแล้วก็มีคลินิกชาคริยาหลินแพทย์แผนไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพอพูดถึงการเรื่องของวัยต่างๆในโลกนี้แน่นอนวันนี้เนี่ยโลกเนี่ยก้าวย่างเข้าสู่ในเรื่องของกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุเยอะมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังดีนะครับยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งของผู้สูงอายุก็มีหลายประเทศไม่ว่าญี่ปุ่นหรือประเทศอิตาลีในประเทศอื่นหลายประเทศแต่เมืองไทยก็กำลังวิ่งแซงในเรื่องของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันพอพูดถึงผู้สูงอายุแน่นอนนะครับไม่มีใครชอบว่าตัวเองเป็นผู้สูงอายุแต่พอมาพูดถึงประเด็นของสมุนไพรนี่สมุนไพรนี่ก็สามารถมาชะลอการสูงอายุได้ก็เป็นประเด็นที่ผู้คนที่อยู่ในสังคมสูงอายุก็น่าจะสนใจนะครับวันนี้ในเรื่องของผู้สูงวัยเนี่ยพอพูดถึงสูงวัยเนี่ยนิยามของการสูงวัยสากลกับไทยกับแพทย์แผนไทยต่างกันไหมครับต่างกันอยู่นะคะในแต่ละประเทศในปัจจุบันก็จะแบ่งเรื่องของการสูงอายุนะคะช่วงระยะของอายุไปอย่างเช่นแอฟริกาใต้เนี่ยก็หรือทวีปแอฟริกาจะแบ่งประมาณอายุ50ปีขึ้นไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุใช่ค่ะแต่ว่าทวีปนี้ไม่ต่างไม่เหมือนกันค่ะสหรัฐอเมริกาก็ประมาณ65ปี65ส่วนอังกฤษไทยญี่ปุ่นเยอรมันอิตาลีก็อยู่ประมาณอายุ60ปี6060ปีขึ้นไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุอเมริกานี่สูง65แสดงว่าเขาเชื่อมั่นมากเชื่อมั่นหมายว่าเชื่อ65เนี่ยยังแข็งแรงต่อการทำงานใช่ค่ะส่วนในทางการแพทย์แผนไทยราโบราณก็จะแบ่งไว้เป็น3ช่วงวัยก็คือช่วงปฐมวัยก็คือตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ16ปีพอถึงอายุ16ปีถึง30ปีก็จะเป็นช่วงมัชชิมวัยวัยกลางคนค่ะพอ30ปีขึ้นไปเป็นวัยผู้สูงอายุคือปัจฉิมวัยครับตอนนี้ประเด็นนี้น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมแพทย์แผนไทยเนี่ยจึงกำหนดว่า30อัพนี่เป็นสูงวัยซึ่งต่างกับเกณฑ์ของสากลในยุคปัจจุบันมันมีไอ้เงื่อนไขในการแบ่งทำไมต้องเริ่มที่30ปัจฉิมวัยทีนี้ในการแบ่งของแพทย์แผนไทยก็แบ่งพูดถึงเรื่องของการดำเนินของโรคของความชราภายในเอาไว้ภายในร่างกายด้วยก็จะแบ่งย่อยไปว่าถ้าอายุ22ถึง35ปีช่วงแสดงช่วงไม่แสดงอาการนะคะก็คือร่างกายเราเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเซลล์ต่างๆก็เจริญเติบโตเต็มที่ก็จะเริ่มทานอาหารมากขึ้นมีการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอะไรต่างๆเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบดีว่าเรามีเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษนะคะมากมายการสะสมสารพิษในร่างกายเพิ่มมากขึ้นเซลล์การกินต่างๆการพักผ่อนนอนหลับความเครียดนะคะก็จะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายหรือร่างกายถูกใช้งานหนักมากขึ้นนะคะทีนี้ก็จะเริ่มมีการสะสมของโรคละแต่ยังไม่แสดงอาการอาจจะไปเห็นตอนอีกทีก็ประมาณช่วงอายุ35ปีขึ้น35จะเริ่มปรากฏแล้ว
เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอายุ35ถึง45ปีค่ะก็จะเห็นเริ่มมีอาการเริ่มมีริ้วรอยจางๆเริ่มมีสายแว่นตาสายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะแล้วก็เซลล์มะเร็งอาจจะตรวจพบได้แล้วก็ฮอร์โมนต่างๆเริ่มทำงานลดลงประมาณ 25% พอมาถึงช่วงแสดงอาการชัดเจนก็คือ45ปีขึ้นไป45เนี่ยชัดค่ะชัดก็เช่นอย่างเช่นโรค NCD มาแล้วไขมันโลหิตขอโทษค่ะ NCD ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงไขมันค่ะเบาหวานไขมันในหลอดเลือด ก็จะมาแล้วก็เซลล์มะเร็งมาละอันนี้ก็จะตรวจพบอย่างชัดเจนแล้วก็ผมเริ่มงอกนะคะมีริ้วรอยตาฝ้าฟางแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารไม่ค่อยย่อยอะไรเริ่มเป็นมากขึ้นค่ะนั้นเรียกง่ายๆว่าตำราแต่โบราณเนี่ยเขามีที่มาของสมมติฐานว่าทำไมจะต้องประชิมวัยจริง30อัพเพราะ30อัพเนี่ยก็เริ่มที่จะคือก่อน30อัพพูดง่ายว่าความเสื่อมเนี่ยจากภายในก็เริ่มมาปรากฏตอนอายุ40ใช่ไหมครับค่ะเริ่มให้เห็นงั้นพอพูดถึงชะลอวัยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวย่างไปสู่สังคมผู้สูงอายุแน่นอนนั้นถ้าสูงอายุแล้วก็จะไม่มีการรักษาสุขภาพไม่มีการชะลอวัยเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นปัญหาในเรื่องของกำลังที่พัฒนาประเทศเนี่ยพอพูดการชะลอวัยเนี่ยการชะลอวัยเนี่ยมันจะชะลอในมิติไหนอย่างไรบ้างชะลอในลักษณะของมิติทางกายสุขภาพกายได้สุขภาพทางใจหรือจิตวิญญาณได้ด้วยอันนี้ทางกายเราก็จะแยกไปว่าอะไรที่ช่วยได้อย่างเช่นเราสามารถกินสมุนไพรให้เป็นยาป้องกันและรักษาโรคได้โดยเฉพาะสมุนไพรไทยเนี่ยหรืออาหารไทยเนี่ยทางเกี่ยวกับทางแพทย์แผนตะวันตกนะคะได้รับรองเลยว่าอาหารไทยถือว่าเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถใช้ป้องกันและรักษาโรคได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะน้ำพริกกะปิสีภาคบ้านเราผักต่างๆอย่างเช่นอะไรเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของมะรุมแกงส้มฝักมะรุมพวกนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันพอพูดว่าสมุนไพรที่มาประกอบเป็นอาหารเนี่ยมันช่วยได้แต่ว่าแต่ก็แค่ระดับหนึ่งเพราะว่าการปรุงอาหารเนี่ยระดับความเข้มหรือความเจือจางกันยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับค่ะค่ะก็คือใส่สารประกอบที่ในการปรุงอาจจะลดน้อยลงไปดูตัวไหนที่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายก็ลดลงไปนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผักที่มีสารพิษตกค้างก็ต้องล้างให้สะอาดสารเคมีต่างก็พยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้ามีพื้นที่ปลูกเองได้ผักชนิดไหนที่เราใช้ประจำวันรับประทานประจำวันก็สามารถปลูกขึ้นมาเองได้ก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนั่นในประเภทของอาหารการปรุงอาหารก็เอามาใช้เป็นประโยชน์แล้วถ้าบางท่านเนี่ยอยากจะได้ความเข้มข้นของสารที่มาจากพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยก็ทางแพทย์แผนไทยเขาจะมียาพวกนี้เข้ามาเป็นอาหารบำรุงไหมครับมีค่ะก็จะเป็นสูตรอาหารอย่างเช่นหน้าฤดูฝนปลายฝนต้นหนาวจะมีเรื่องของไข้หัวลมไข้ปากไข้ป้างก็จะกินแกงส้มฝักมะรุมที่หมอได้บอกไปคือช่วยรักษาหรือป้องกันโรคที่จะเป็นอย่างคือโรคหวัดอันนี้ช่วยได้เลยก็คือเขาไปสร้างภูมิคุ้มกันค่ะอย่างเช่นใกล้หน้าร้อนฤดูร้อนมาแล้วช่วงระหว่างต้นมีนาเริ่มมาร่างกายเริ่มต้องมีการผ่อนคลายต้องมีการเขาเรียกว่ารูขุมขนในร่างกายต้องมีการเปิดเพื่อให้กระจายความร้อนออกจากร่างกายก็จะทานพวกผักผลไม้นะคะหรือพวกกลุ่มพวกสมอไทยสมอเพสมะขามป้อมพวกนี้ช่วยได้เพื่อปรับธาตุในร่างกายให้สมดุลครับค่ะการชะลอวัยในจริงๆพอพูดถึงการชะลอวัยก็มันสามารถรักษาสภาพด้านกายภาพของร่างกายเช่นริ้วรอยต่างๆหรือผมต่างๆเนี่ยให้คงสภาพยืดการคงสภาพไว้ได้ไหมได้นะคะอย่างเช่นเราจะมีสูตรชะลอวัยอย่างเช่นตำรับยาอายุวัฒนะจะมีส่วนผสมของลูกมะตูมหัวแห้วหมูบอระเพ็ดพวกนี้ค่ะช่วยได้หรือว่ากระทั่งแม้กระทั่งพริกไทยร่อนเมล็ดพริกไทยก็จะปรุงเป็นยาโดยที่น้ำกระสายยาก็จะเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็จะเหมือนยาอายุวัฒนะเหมือนกันค่ะกลุ่มนี้ก็จะช่วยชะลอเรื่องของความเสื่อมเซลล์เสื่อมเซลล์ที่เสื่อมลงไปหรือชะลอเรื่องของผมที่งอกก็จะชะลอไปบางคนอาจจะเพิ่มในเรื่องของดื่มอัญชันเข้าไปด้วยได้หรือในเรื่องของบางคนเอาว่านหางจระเข้แกะเปลือกออกปอกเปลือกหมดแล้วนะคะล้างยางออกแล้วก็เอาตัวที่เป็นเมือกของเขาอะค่ะตัวที่เป็นเนื้อวุ้นเขาอะเมาสางผม
อันนั้นก็ช่วยทำให้ผมดกดำครับหรือจะเป็นสูตรที่ทำให้ผมดกดำต้องรับประทานตั้งแต่อายุ30ก็จะมีเรื่องของทองปัญช่างกับแก่นพญามือเหล็กผสมบด้วยกันใช่เป็นการทานใช่ค่ะถ้าทานตั้งแต่อายุ30ผมจะไม่งอกพอเราอายุมากขึ้นปั๊บผมตัวนี้ก็จะไม่เปลี่ยนสีจะเป็นสีดำค่ะแล้วถ้าคนอายุมากแล้วอย่างสัก60ถ้าสมมติว่าสีขาวดอกเราแล้วคงจะต้องเป็นสีขาวดอกเราต่อแต่ว่าแข็งแรงเส้นผมก็จะใหญ่เส้นใหญ่หนาแล้วก็รากผมแข็งแรงนั้นทางที่ดีในการที่จะชะลอวัยเนี่ยไม่ใช่จะต้องไปเริ่มนับหนึ่งตอนอายุ60ใช่ควรจะนับหนึ่งตอนอายุ30กว่าใช่ค่ะเริ่มที่จะดูแลตัวเองแล้วนะคะครับส่วนสภาพทางด้านการดูแลทางด้านสภาพจิตใจหรือจิตวิญญาณก็คือทำอารมณ์ให้ดีนะคะลดความเครียดมีกัลยาณมิตรสร้างสัมพันธ์ธรรมตรีนะคะกับเพื่อนบ้านหรือว่าคนรอบข้างนะคะอะไรให้อภัยได้ก็อภัยนะคะแล้วก็มีการเรื่องของสมาธิภาวนานะคะแล้วก็ไม่ทำงานที่หักโหมจนเกินไปครับค่ะพอพูดถึงสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสที่จะสร้างความเสื่อมของทางด้านร่างกายมีมากเช่นสภาพเรื่องของอาหารสภาพเรื่องของความเครียดต่างๆเนี่ยความเครียดนี่ก็ทำให้วัยเนี่ยหวบลงเร็วไหมเร็วค่ะความเครียดเนี่ยถือว่าเป็นตัวทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายตัวเก่งเลยนะคะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างเสื่อมลงค่อนข้างเร็วความเครียดนี่เกิดจากสภาวะทางจิตใจเลยนะคะแล้วก็มาส่งผลต่อทำให้เกิดการเจ็บปวดทางด้านร่างกายนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมด้วยนอนไม่หลับด้วยนะคะนอนไม่หลับด้วยก็จะไปทำงานทำให้ต่อมการทำงานของร่างกายต่อมใหญ่ต่างๆก็ทำงานผิดปกติครับค่ะก็เรียกว่าความเครียดเนี่ยความเครียดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมนะค่ะครับไม่ทราบวันนี้เนี่ยความเครียดเนี่ยโดยแนวทางของสมุนไพรเนี่ยมียาที่ทำให้ชะลอเรื่องความเครียดได้ไหมมีค่ะจะมีเป็น2ตำรับในตำรับยาแพทยศาสตร์สงเคราะห์ก็จะเขียนไว้ว่าตำรับยาแก้บำรุงนะคะขอโทษค่ะบำรุงประสาทและดวงจิตสูตรที่1จะทานกับน้ำมะพร้าวก็จะมีตัวยาอยู่5ตัวสูตรที่2จะมีตัวยาเยอะกว่าประมาณ20กว่าตัวแต่ทานกับน้ำเปล่าก่อนนอนครับค่ะอันนั้นจะทำให้ผ่อนคลายคลายเครียดและหลับสบายขึ้นไอ้สูตรทั้งหลายเนี่ยมันผ่านกระบวนการทางเดี๋ยวนี้มีการนำมาผ่านกระบวนทางวิทยาศาสตร์มีการที่จะยืนยันผลที่ถูกต้องมีไหมครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องการตรงทางด้านหน่วยงานที่สำคัญอะมาช่วยพรูฟนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นค่ะแต่ว่าการใช้มาพี่เป็นระดับ100ปีเนี่ยที่ผ่านมากับคนไข้ถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะก็ใช้ได้ผลดีระดับหนึ่งค่ะอย่างเช่นรักษาโรคซึมเศร้าระยะเบื้องต้นเนี่ยในผู้ป่วยเนี่ยถือว่าใช้ดีประมาณนะคะเขาผ่อนคลายเขาคลายเครียดได้นะคะครับค่ะเมื่อกี้ประเด็นของโรคNCDซึ่ง NCD ก็จะมีหลายตัวไม่ว่าในเรื่องของความดันในโรคเบาหวานใช่ไหมครับหลายๆซึ่งเป็นโรคเรื้อที่ติดต่อไม่เรื้อรังใช่ไหมเรื่อโรคไม่เรื้อรังแต่ว่าวัยสูงอายุเนี่ยมีอัตราการเปลี่ยนที่สูงไหมครับอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงจะมีอยู่ที่ปัจจุบัน 31% ในประเทศผู้ป่วยสูงอายุเราแล้วอายุเนี่ยต่ำแล้วเป็นมากขึ้นไหมครับต่ำกว่า30เริ่มมีอาการเนื่องจากความเครียดการทำงานหรือการนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอรเริ่มมีแล้วค่ะครับค่ะแล้ววิธีของโรคพวกนี้เนี่ยสมุนไพรไทยเนี่ยตำรับยาเนี่ยมีบทบาทที่จะไปช่วยการชะลอการความดันมีค่ะมีอย่างเช่นสมมุติว่าคนไข้มาด้วยระดับความดันที่ต้องดูว่าความดันโรคตัวนี้จะต้องดำเนินการดำเนินของโรคนี้กี่เดือนขึ้นไปถ้า3เดือนติดต่อกันนะคะแล้วความดันไม่ลดลงเลยไม่ต่ำกว่า140ตัวบนหรือตัวล่างไม่ต่ำกว่า90อันนี้ก็จะเริ่มเข้าข่ายเป็นโรคความดันโลหิตสูงตำรับยาถ้าสูงทั้งตัวบนตัวล่างก็จะมีตัวยาเป็นสูตรที่1แล้วก็ถ้าตัวบนสูงอย่างเดียวจะเป็นสูตรที่2ค่ะก็จะถูกแยกออกมาเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาในเรื่องของไอ้ยาที่เกี่ยวกับเรื่องของการชะลอวัยเนี่ยไม่ทราบว่าช่วงอายุ30ช่วงอายุ40ช่วงอายุ50 60เนี่ยควรจะตั้งต้นนับหนึ่งในเรื่องของตำรับยาที่จะสมุนไพรไทยที่จะบำรุงยังไงครับอย่างเช่นอายุ30เราก็จะมีเรื่องของการชะลอเรื่องของความเสื่อมของการทำงานของต่อม
ต่างๆฮอร์โมนนะคะเอาช่วงนี้ต่อมจะมีความสำคัญแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็รับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากมลพิษต่างๆ รอบตัวเราในปัจจุบันนะคะแล้วก็ต้องที่สำคัญพักผ่อนต้องเพียงพอครับค่ะพอช่วงอายุ40พออายุ40เราจะมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการนอนหลับเริ่มมากขึ้นหรือในบรรดาผู้หญิงเราเนี่ยถ้ามีโรคเครียดมากขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของภาวะประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะหรือเริ่มมีเนื้องอกที่เต้านมหรือที่มดลูกก็ต้องระวังตรงนี้การกินอาหารก็ต้องป้องกันในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วพวกสมุนไพรควรจะประเภทไหนช่วงอายุ40ช่วงอายุ40จะเป็นเรื่องของดูแลในเรื่องของการป้องกันการเกิดเนื้องอกในร่างกายค่ะแล้วก็เรื่องของลมย่อยอาหารนะคะลมที่เขาในแผนไทยจะแบ่งลมไว้เยอะมากก็กินยาเกี่ยวกับพวกป้องกันในเรื่องของลมย่อยอาหารนะคะเรื่องของลมกองละเอียดที่พัดขึ้นเบื้องบนทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงในอนาคตครับค่ะแล้วไอ้โรคเกี่ยวเรื่องของไอ้เรื่องอาหารเวลาละตีขึ้นนี่ก็เลยพวกกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนก็จะต้องให้ทานเจ้าตาลบำรุงด้วยกรดไหลย้อนเป็นช่วง40อัพหรือเปล่ากรดไหลย้อนจะเป็นช่วงบางคนก็เป็นช่วงตั้งแต่นักศึกษาก็มีแล้วก็หายไปในที่ยังวัยรุ่นก็สามารถเป็นได้ค่ะก็จะไปมีการลมตีขึ้นจุกตั้งแต่ลิ้นปี่ถึงลำคอและแสบร้อนเราก็จะมีตัวยาให้รับประทานช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามหนึ่งตำรับแล้วก็ไปทานตอน3 ทุ่มอีกที่ทานแล้วหายขาดไหมหายขาดแล้วช่วยบำรุงไตได้ด้วยจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยไหมด้วยค่ะทานอาหารให้ตรงเวลามากขึ้นเลี่ยงอาหารรสเผ็ดถ้าเรายังมีอาการเหล่านี้อยู่ค่ะรสเผ็ดของมันของทอดเจ้าทานแล้วก็พอทานเสร็จแล้วก็นอนนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าทานแล้วทานเสร็จแล้วรีบนอนเลยมีปัญหาหรือทานหลัง2 ทุ่มหรือว่าทานอาหารเด็กๆจะทานตอนช่วงนักศึกษาทานตอนช่วง4 ทุ่มก็แล้วก็จะขึ้นนอนก็จะมีอาการทานไม่เป็นเวลาก็กดไหลย้อนได้มีผลค่ะแล้วในช่วงของ50อัพเนี่ย50จะเป็นเรื่องของลมเราคนลมจะเป็นเรื่องลมมากขึ้นผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องของลมภายในร่างกายมากขึ้นท้องผูกอาหารย่อยไม่ดีท้องผูกนี่เกี่ยวกับลมด้วยเหรอเกี่ยวค่ะคือลมที่ไปดันให้อุจจาระออกทางทวารหนักอันนั้นก็ต้องมีตัวมีทิศทางไฟลมช่วงล่างลมกองหยาบลมบนลมกองละเอียดลมบนจะเป็นลมประเภทไหนประเภทความดันสูงเอาความดันพวกที่เป็นลมแดดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เรียกว่าความดันสูงเนี่ยเกี่ยวกับพวกลมกองละเอียดหมดเลยคือพัดจากช่องท้องด้านบนสู่หัวใจแล้วขึ้นศีรษะคือพูดง่ายว่าไอ้ทางของแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมองในเรื่องของธาตุใช่ไหมครับค่ะพอพูดถึงลมเนี่ยในร่างกายก็ต้องมีลมก็กินเข้าไปก็ลมก็จะช่วยลมย่อยอาหารขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยย่อยอาหารพัดผ่านสู่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่สู่ทวารหนักค่ะแล้วก็ลมพัดทั่วสรีระร่างกายอันนี้จะพัดเกี่ยวกับเรื่องให้เลือดนะเขาบอกเลือดลมต้องเดินสะดวกอันนี้ก็จะไปเกี่ยวกับหลอดเลือดแหละอันนี้เป็นภูมิปัญญาจริงๆเลยนะใช่เมื่อกี้ลมที่ดันขึ้นข้างบนก็มีพวกลมแดดลมอะไรต่างๆพวกเขาเรียกลมกองละเอียดทำให้กองละเอียดถ้าลมพวกนี้มีเยอะเกินไปเขาเรียกลมกลมเลือดก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงแล้วก็ก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของธาตุไฟด้วยครับค่ะแล้วธาตุไฟของคนวัย50กว่าเป็นไงครับธาตุไฟย่อยอาหารก็จะหย่อนนะคะแต่ว่าไฟพัดทั่วสรีระร่างกายหรือไฟที่วิ่งเข้าสู่การทำงานของหัวใจเนี่ยก็จะหย่อนตามไปด้วยครับแต่ธาตุไฟกำเริบเมื่อไหร่แสดงหมายความว่าคนไข้รายนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของมีพิษไข้สูงอยู่ค่ะส่วนใหญ่จะวัยสูงจะเป็นหย่อนพิการหย่อนพิการลมเนี่ยจะลมก็หย่อนด้วยค่ะพอพูดถึงธาตุไฟเมื่อกี้เนี่ยพอพูดถึงธาตุไฟเนี่ยโดยกายภาพของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยธาตุไฟเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมครับในร่างกายของมนุษย์ทุกคนนะธาตุแต่ละธาตุมี4 ธาตุใช่ไหมครับก็ไม่สมดุลกันก็จะเกิดว่าคนนั้นเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรธาตุไหนเด่นเพราะนั้นก็ธาตุนั้นดีอยู่แล้วก็ตั้งเป็นฐานส่วนธาตุอื่นที่ไม่สมดุลก็ปรับให้เขาสมดุลขึ้นมาครับค่ะอย่างเพศที่มีความแตกต่างเนี่ยส่วนใหญ่พอสังเกตแล้วก็บอกผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกจะเป็นคนขี้หนาวมากกว่าเพศชายเนี่ยไอ้นี่ถือว่าเป็นเรื่องของไฟธาตุตามลักษณะกายภาพของถ้าขี้หนาวนะคะมือไปเท้าเย็นแล้วไม่เหงื่อไม่ออกอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของการลำเลียงเรื่องของน้ำเหลืองเลือดไม่ค่อยดีนะคะไปสู่ปลายมือปลายเท้าได้ไม่สุดก็คือเหมือนกับธาตุลมหย่อนค่ะก็ต้องบำรุงด้วยให้เขากินเรื่องของขิงได้ขิงนี่ก็ช่วยได้น้ำขิงช่วยได้ค่ะ
จะไม่จําเป็นต้องไปถึงกินพริกขี้หนูสดอันนั้นเผ็ดไปแล้วสำหรับเพศหญิงเนี่ยการที่มีประจำเดือนเนี่ยจะเป็นสาเหตุทําให้เป็นผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกหนาวง่ายขึ้นหรือเปล่าย้อนอยู่ที่ว่าประจำเดือนเข้ามาปกติมอยปกติไหมถ้าไม่ปกติเนี่ยผิดปกติประจำเดือนอาจจะมาน้อยเกินไปหรือครับมาแล้วก็หายไป2เดือนแล้วมาอีกทีแล้วก็น้อยในระหว่างที่มาด้วยเป็นหยดเป็นผงนะคะอันนี้ไม่ดีครับอันนี้เรียกว่าช่วง50พอช่วง60เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอะไรบ้างค่ะพอช่วง50ถึง60ก็จะเป็นผู้หญิงปัจจุบันก็จะอยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนครับค่ะก็จะเริ่มฮอร์โมนต่างๆจะเริ่มเสื่อมลงค่อนข้างเร็วถ้าเป็นแผนปัจจุบันก็จะมีการรับประทานฮอร์โมนทดแทนใช่ไหมคะครับแต่แผนไทยก็จะมีตัวยาบำรุงเหมือนกันบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงน้ำเหลืองนะคะที่สามารถธรรมดาทุกเดือนจะต้องมีประจำเดือนถูกขับออกแต่ตอนนี้เลือดเสียไม่สามารถขับออกไปได้ก็จะมีตัวยาปรับข้างในให้แล้วก็สามารถทำให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยดีไปด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีอาการเหงื่อออกกลางหลังตอนกลางคืนแล้วหลับได้ดีค่ะกลุ่มวัยหมดประจำเดือนจะเป็นแบบนี้จะเป็นลักษณะแล้วก็จะมีอาการรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยปกติขึ้นขึ้นลงลงโดยไม่รู้ตัวแบบนี้ต้องกินยาตำรับยาที่ลดความเครียดด้วยไหมก็จะมีนางฟ้าชมเขาชื่อนางฟ้าชมจันทร์จะช่วยเกี่ยวกับดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศหญิงเลยโดยตรงหมายความว่ายาตำรับยาสมุนไพรก็จะมีที่ในเรื่องของเสริมฮอร์โมนของผู้หญิงที่สูงวัยได้ด้วยได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในคัมภีร์เรื่องของเลือดลมเรื่องอะไรก็จะอยู่ในเรื่องของคัมภีร์มหาโชตรัตได้ค่ะแล้วเมื่อกี้พอถึง60อัพไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ด้านกายภาพจะปรากฏความเสื่อมด้านไหนบ้างความเสื่อมด้านกายภาพด้านนอกคือเรื่องของผิวหนังเหี่ยวย่นสายตาฝ้าฟางมีเรื่องของเป็นตาเป็นต้อกระจกต้อลมใช่ไหมคะต้อลำไยต่างๆมีในเรื่องของกระดูกต่างๆเริ่มเสื่อมเริ่มบางเริ่มพรุนค่ะไขข้อไม่ค่อยดีเรื่องของความเสื่อมสมรรถะทางเพศด้วยนะคะความจำนะคะก็จะเริ่มเสื่อมถอยไปเมื่อกี้พอพูดถึงกระดูกพรุนเนี่ยมันมีตำรับยาที่มาทำเสริมให้กระดูกแข็งแรงไหมมีค่ะมีชื่อยาอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงชื่อยาแก้ไขข้อพิการไขข้อพิการค่ะแล้วก็มียาแก้ปวดกระดูกถ้ามีปวดปั๊บจะมีตัวยาแก้ปวดทานก่อนนอนแต่ไขข้อพิการจะทานก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นค่ะก็จะมีตัวยารักษาพวกนี้จะเป็นสมุนไพรประเภทไหนจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกประดงก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะคะก็จะมีพวกเบญจกูลทั้ง5ก็จะมีส่วนในนั้นด้วยจะมีพวกเกสรทั้ง5ด้วยนะคะเรื่องของเทียนทั้ง5ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวนี้ยังหาอย่างเกสรทั้ง5เนี่ยดอกเกสรทั้ง5เนี่ยในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเนี่ยยังคงยังหาได้ง่ายอยู่ยังหาได้ง่ายค่ะอย่างเช่นเกสรบัวหลวงเกสรดอกมะลิพิกุลบุญนาคสารพีก็ยังหาได้อยู่แต่ว่าเกสรบุญนาคกับดอกสารพีเนี่ยต้องสั่งจากอินเดียเข้ามาบางส่วนครับแล้วความถี่ในการกินยาพวกนี้เนี่ยมันมีระยะสิ้นสุดไหมหรือว่าต้องกินไปตลอดชีวิต อยู่เราจะพบกับคนไข้ทุกเดือนดูที่สภาพอาการเป็นยังไงเราจะจดเบาบางลงเราก็จะลดโดสยาลงด้วยจนให้เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อ๋อแล้วก็ไปเสริมเป็นพวกอาหารผักผลไม้แทนที่จะไปกินอาหารพวกจังฟู้ดอะไรแทนใช่ค่ะใช่เรื่องของการกินก็มีผลนะครับมีผลสูงค่ะเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุที่จะในแต่ละช่วงของอายุเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันกำลังคุยในเรื่องของการชะลอวัยเนี่ยเวลาหมดเร็วแล้ว ยังไม่ได้เข้าไปถึงว่าในเชิงลึกพอจะสรุปภาพกว้างๆซึ่งเดี๋ยวในเรื่องของการชะลอวัยเราคงจะมีตอนที่2ต่อครับให้คุณหมออุ้มช่วยเล่าสรุปให้ท่านผู้ชมว่าภาพกว้างๆของการชะลอวัยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ในเรื่องของสูตรการชะลอวัยด้วยหลักการแพทย์แผนไทยนะคะส่วนที่ต้องดูแลนะคะก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจแล้วก็สุขภาพทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะสุขภาพกายก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังกายให้เหมาะกับวัยนะคะอาหารทานอาหารให้เป็นยาป้องกันโรคได้ด้วยส่วนสุขภาพทางใจก็ค่ะก็ลดในเรื่องของความเครียดนะคะอะไรไม่ทำงานหักโหมจนเกินไปนะคะมีกัลยาณมิตรนะคะรู้จักให้อภัยนะคะแล้วก็มันสวดมนต์ภาวนาพวกนี้เพื่อสร้างทำจิตใจแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยให้สงบมากขึ้นนะคะลดความเครียดลงได้เยอะค่ะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยสมุนไพรเนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของระบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพเพราะว่า
ถ้าท่านผู้ชมติดตามในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าในกลุ่มประเทศยุโรปนะครับหรือประเทศอเมริกาก็ตามเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจนะครับว่ายาแม้กระทั่งยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะต้องสกัดมาจากสมุนไพรนะครับเพราะว่าค่านิยมหรือการยอมรับถึงภูมิปัญญาในอดีตเนี่ยเป็นมันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพได้เพราะว่ายาแผนปัจจุบันที่มาจากสารเคมีจะเห็นว่ามีผลในเรื่องของผลกระทบหรือว่ามีปัญหาที่กินแล้วไม่หายขาดก็มีแล้วมีแต่การเพิ่มปริมาณมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรซึ่งไอ้เรื่องของการชะลอวัยมันวันนี้เราคุยได้เพียงภาพกว้างๆซึ่งจะมีในรายละเอียดในเชิงลึกซึ่งเดี๋ยวจะนำท่านผู้ชมไปติดตามในตอนที่2ต่อวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์แผนไทยชาคริยาหลินนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาคุยเรื่องของสาระว่าสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็นำไปสู่การชะลอวัยได้ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ